้าหมายทางการเงิน3อย่างที่ผู้ชายควรทำให้ได้ภายใน1ปีจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันครับMen Details Podcast สำหรับผู้ชายที่ต้องการพัฒนาตัวเองเช่นคุณสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งกับ Men Details Podcast นะครับในซีรีส์ Be a Better Man ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับสาระน่ารู้ของผู้ชายนะครับที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ชายที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเงินและการลงทุนนะครับนั้นในหัวข้อเรื่องที่ว่า3เป้าหมายทางการเงินนะครับที่ผู้ชายเราเนี่ยควรทำให้ได้อย่างน้อยเนี่ยควรทำให้เสร็จให้ได้ภายใน1ปีนะครับระยะเวลา1ปีจะว่านานมันก็นานนะแต่จะว่าไม่นานบางที1ปีบางครั้งยิ่งถ้าเป็นผู้ชายในวัยทำงานนะครับ1ปีบางทีมันผ่านไปแป๊บเดียวเองเอ๊ะ1ปีผ่านไปแล้วเหรอนี่นะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยคิดแบบนี้กับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับภายใน1ปีผมคิดว่า3เรื่องทางการเงินที่ผู้ชายเราควรที่จะนั่งลงจัดระเบียบให้กับตัวเองให้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มกันที่เป้าหมายแรกเลยแล้วกันนะครับเป้าหมายแรกเนี่ยผมมองว่าผู้ชายเราเนี่ยนะครับควรจะปลดหนี้ที่ไม่ดีออกให้หมดก่อนนะครับหนี้สินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าใครมีหนี้เนี่ยบางครั้งมันสร้างความหนักใจนะครับมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ในใจแล้วก็นอนไม่หลับบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวยิ่งเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบเราไม่ชอบติดเงินใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากที่จะให้หนี้สินของเราเนี่ยมันคาราคาซังยิ่งถ้าเกิดเป็นหนี้ที่ไม่ดีนะครับเช่นหนี้บริโภคนะครับคำว่าหนี้บริโภคเช่นอะไรเช่นหนี้ของบัตรเครดิตนะครับหนี้บัตรกดเงินสดทั้งหลายแหล่หรือว่าหนี้ที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาหนี้ทั้งหมดอย่างเช่นหนี้นอกระบบนะครับหนี้พวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นหนี้ที่ไม่ดีก็คือมันเป็นหนี้ที่1มีดอกเบี้ยที่สูงและ2ก็คือมันเป็นหนี้ที่เราเอาไปใช้ซื้อของที่บางทีเนี่ยบ่อยครั้งมันไม่ใช่ของที่จะทวีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหนี้แบบนี้อยู่เนี่ยควรจะรีบจ่ายออกให้หมดเลยอย่างแรกเลยก็คือตั้งเป้าหมายในว่าใน1ปีเนี้ยจะต้องจ่ายหนี้นี้เอาไว้ให้หมดหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดหนี้นอกระบบทั้งหลายแหละเราต้องไม่มีนะครับยกเว้นหนี้บางแบบที่ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบเคลียร์หรือรีบทำให้หมดภายใน1ปีได้ก็คือเช่นหนี้กู้ซื้อบ้านนะครับเพราะว่าหนี้กู้ซื้อบ้านเราก็รู้อยู่เป็นหนี้ก้อนใหญ่นะครับแล้วมันก็เป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้บัตรกดเงินสดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นหนี้ที่เราใช้กู้ซื้อนะครับซื้อทรัพย์สินเช่นบ้านหรือที่ดินซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะมีราคาขึ้นในระยะยาวๆเพราะฉะนั้นหนี้แบบนี้อาจจะไม่ใช่หนี้ที่เลวร้ายนักนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่หนี้ที่เราจำเป็นที่จะต้องรีบร้อนใช้ให้หมดภายในปีเดียวซึ่งบางทีอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าราคาบ้านมันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าให้เราโฟกัสไปที่หนี้ที่ไม่ดีเช่นหนี้บัตรเครดิตและหนี้บัตรกดเงินสดนะครับหนี้นอกระบบเป็นอย่างแรกก่อนทำให้หมดได้ภายใน1ปีแล้วรับรองว่าใจเราจะเบาลงเยอะเลยทีเดียวเมื่อเราไม่มีหนี้พวกนี้นะครับข้อที่2ก็คือเราควรจะจัดตั้งกองทุนสำรองฉุกเฉินของตัวเองด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่มีหนี้ก็จริงนะแต่ก็ไม่มีเงินเก็บเหมือนกันคือเสมอตัวพูดง่ายๆคนที่มีหนี้ก็อาจจะติดลบอยู่แต่คนที่ไม่มีหนี้แต่ไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังนับได้ว่าเป็นศูนย์อยู่นะครับซึ่งถ้าผู้ชายที่มีสถานะแบบนี้เนี่ยจะเจอปัญหาอย่างจนว่าเกิดเราประสบปัญหาหรือเกิดเรื่องฉุกเฉินที่เราจำเป็นที่จะต้องการใช้เงินเนี่ยทีเนี้ยเนื่องจากเราไม่มีเงินเก็บสำรองเลยเนี่ยปัญหาจะตามมาเราจะยืมใครดี
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะครับถ้าหยิบยืมใครไม่สุดท้ายก็ต้องไปกู้นะครับกู้หนี้นอกระบบหรือไปเอาบัตรกดเงินสดไปกดวนเป็นลูปอยู่อย่างนี้ต่อไปจริงไหมครับเพราะฉะนั้นภายใน1ปีเนี้ยเราอยากที่จะแนะนำนะครับให้จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินสำหรับตัวเองโดยหลักการแล้วก็ถ้าใครที่เคยฟังคำแนะนำทางการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้สำรองเอาไว้ใช้ประมาณ6เดือนนะครับของรายจ่ายครับสมมติว่าเรามองว่าเรามีรายจ่ายเดือนนึงประมาณ 15,000 บาทเราอยู่ได้นะครับเราก็ควรที่จะคูณให้ได้6เดือนเข้าไปนะครับก็ประมาณ 90,000 บาทนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่อย่างน้อยเป็นกองทุนฉุกเฉินของตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดเราเกิดมีปัญหาหรือเกิดช็อตขาดรายได้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีเวลาให้พักหายใจประมาณ6เดือนถ้า6เดือนยังดูนานยังดูน้อยเกินไปเราก็สามารถเพิ่มเป็น1ปีได้นะครับก็จะ 90,000 บาทก็กลายเป็น 180,000 บาทนะครับคิดว่าสามารถที่จะเก็บเงินตรงนี้ได้ไหมถ้าภายใน1ปีอยากจะเก็บตรงนี้ให้ได้ผมคิดว่าเล็งเป้าหมายแรกก็คือเก็บให้ได้เท่ากับรายจ่ายจำนวน6เดือนของเราก่อนจะดีที่สุดนะครับเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายละเป้าหมายทางการเงินข้อสุดท้ายที่คิดว่าผู้ชายเราควรที่จะทำให้ได้ภายใน1ปีก็คือหาแหล่งรายได้ใหม่ให้พบให้เจอนะครับบางคนมีแหล่งรายได้แหล่งเดียวเช่นเราทำงานกินเงินเดือนนะครับแล้วเราก็ทำงานแต่กินเงินเดือนอย่างเดียวมีรายได้ทางเดียวเท่านั้นเลยนะครับเรื่องนี้มันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเกิดวันไหนเกิด อุบัติเหตุนะครับขึ้นมาเช่นบริษัทต้องลดคนงานลงนะปลดพนักงานนะลดขนาดขององค์กรนะเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่อาจจะต้องว่างงานนะครับไม่มีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรที่จะมีแหล่งรายได้หลายๆแหล่งหน่อยนะครับที่จะมาเป็นเขาเรียกไงเป็นสำรองแหล่งรายได้สำรองในขณะที่ถ้าเกิดแหล่งรายได้ของหลักของเราเนี่ยเกิดติดขัดหรือเกิดเสียความมั่นคงไปแหล่งรายได้แหล่งใหม่เช่นค่าเช่าบ้านค่าเช่าคอนโดนะครับหรือเงินหรือที่ง่ายกว่านั้นเช่นเงินปันผลจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จากการซื้อหุ้นนะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะให้เงินปันผลนะครับเลือกซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลในทุกๆปีเนี่ยถ้าบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีนะครับหุ้นเหล่านั้นก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลขึ้นมาซึ่งก็ถือเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะลงทุนกับเพื่อนนะครับทำธุรกิจเล็กๆสักธุรกิจหนึ่งนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยแน่นอนต้องอาศัยความรู้แล้วก็ต้องอาศัยความรอบคอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าภายใน1ปีเราพอมีเวลาที่เราจะเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนจะมีวิธีการลงทุนในหุ้นอย่างไรมีวิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างไรนะครับจะเก็บค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์อย่างไรหรือลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ได้รับเงินปันผลนะครับรายได้เหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3ที่จะทำให้เรายิ่งมีเกราะกำบังที่ดียิ่งขึ้นในเวลาที่รายได้หลักของเราเกิดติดขัดหรือเกิดสูญเสียความมั่นคงขึ้นมานะครับแหล่งรายได้เสริมตรงนี้แหละที่จะมาเป็นตัวที่ช่วยเราในยามที่เราลำบากนะครับผมเวลา1ปีมันอาจจะไม่ได้นานมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่เวลาที่น้อยนะครับที่เราจะเริ่มต้นในการที่จะทำอะไรใหม่ๆในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิม3เรื่องนี้ที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็คือเป็น3เรื่องที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้ภายในเวลา1ปีถ้าเราตั้งใจจริงนะครับใครที่เริ่มไปบ้างแล้วเราก็ขอให้กำลังใจให้ทำต่อไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่เริ่มเลยและอยากที่จะเริ่มทำนะครับลองเอา3ข้อนี้เป็นเป้าหมายทางการเงินที่คุณ
ควรที่จะทำให้ได้ภายใน1ปีนี้และศึกษาหาความรู้ให้ได้แล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ได้ไล่ลำดับไปตั้งแต่1 2 3เราทวนกันอีกครั้งข้อแรกก็คือพยายามปลดหนี้ที่ไม่ดีทิ้งซะเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดที่มีดอกเบี้ยสูงๆข้อที่2ก็คือพยายามจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินสำรองของตัวเองอย่างน้อยให้ได้ประมาณเท่าๆกับรายจ่ายจำนวน6เดือนของเราเองนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือพยายามหาแหล่งรายได้ให้พบไม่จำเป็นจะต้องเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่โตอะไรมากมายหรอกนะครับแต่เราเริ่มต้นหาแหล่งรายได้แหล่งใหม่ๆให้พบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกที่มากกว่าแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวเผื่อไว้ใช้ในยามที่ฉุกเฉินที่เราจำเป็นต้องใช้มันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ที่ช่อง YouTube ของ Main Details ครับแล้วก็ตามไปกด follow ที่เพจ Facebook ของ Main Details ก็ได้นะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและในคราวหน้า Minitales จะนำเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยให้คุณเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกันกับพวกเราใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ และนี่คือ Minitales Podcast ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ mendetails.com